โทรศัพท์0818575257ครับบริหารงานโดยเฮียยุ่นมั่งคุณเพชรความรู้
Thank you.
นะครับสำหรับการไหว้ครูของน้องๆนั่นลำแล้วก็ทีมงานมังคุดเพชรเนาะก่อนอื่นก็สวัสดีไปยังทางคณะเจ้าภาพด้วยนะสวัสดีไปยังคุณพ่อผู้ชงทองแย้มแล้วก็คุณแม่จำหลัดทองแย้มเนาะงานวันนี้ก็เป็นงานฉลองพระบวชใหม่ครับผมซึ่งบวชไปแล้วโอ้โหเสียดายจังเลยนะถ้าเป็นวันเป็นนาคนี่น่าจะเยอะแยะเลยคนน่าจะเต็มลานนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะยังไงก็มาร่วมฉลองมาร่วมเอาบุญด้วยกันนะเพราะว่าพระบวชใหม่จะนำบุญมาแจกกับทุกคนนะยังไงก็ขอให้รับบุญกันละกันอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเรียนเชิญพี่ชายผมสักหนึ่งคนขึ้นมาเก่าเปิดงานกันละกันนะพี่ชายผมผู้ใหญ่จรัญนะครับอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวเรียนเชิญเลยอยู่ตรงไหนเรียนเชิญเลยนะครับผู้ใหญ่จรัญทองใบนะครับอยู่ตรงไหนน้อมีเอ็กโคทั้งหลังมาด้วยวันนี้ไม่ต้องทำวันนี้ไม่ต้องทำเอ็กโคแล้วอยู่ตรงไหนพี่ผู้ใหญ่ท่านยินเสียงนี้แล้วขึ้นบนเวทีเลยเพราะว่ารอบหวานรอเขาอยู่นะแต่ถ้าพี่ช้าผมไม่ขึ้นหลังเวทีมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ของแท้ตรงหน้าขาวโบ๊ด้วยโอ้โหท่านหน้าเป็นขาวของปอมการันตีเลยเจ้าพ่อหนังร้อยตู้ต้องคนนี้เลยแหมสุดยอดวันดีครับวันดีครับผมคลายมาก่อนก็ได้มั้งออกมาฝรั่งครับวันดีครับพี่น้องแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่น่ารักนะครับผมผู้ใหญ่จรัญทองใบประชาชนประชาชนตำบลหนองมะขามนะครับวันนี้ก็เป็นงานทางกุ๊กนูจิ้มนะครับรับกล้องรถทั่วประเทศนะครับใครรถหักรถพังมาหาทางกุ๊กบ่อวายของเราได้เลยนะครับเพราะว่าแกเป็นหลานเคยผมเมียแกเป็นหลานเจ้าผมนะครับว่างกับวันนี้ผมไม่ไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ช่วยแกนะครับก็ขอบคุณกำนันบุญเลื้ออาลูกพีนกำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่เกย์บ้านล้มนะครับรับตังล้มทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณพวกเก้าอี้นะเก้าอี้เอาหมาแล้วไปเก็บพี่ด้วยนะรู้ป่าวใครเอาหมาตรงไหนไปเก็บตรงนั้นเดี๋ยวจะบาปเขาจะเก็บลำบากนะครับแล้วก็ร้านค้าไม่ต้องเสียกระตังนะขายฟรีขายบ้าผู้ใหญ่เก๋ผู้ใหญ่เก๋ไปนั่นผู้แก่มาแม่บ่าวหวานจะขึ้นตาหูฟังผู้ใหญ่เก๋ร้านค้าขายฟรีนะไม่ต้องไปเก็บกระเจ้าเขาขอบคุณยังกุ๊กไอ้นูเจมผู้ใหญ่เก๋นะครับที่ได้หาลำวงมังคุดเพชรมาให้พี่น้องนักดินทุกท่านได้เต้นฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็ขอให้เต้นกันให้สนุกสนานนะครับเรายาวมาเต้นบนเวทีนะครับเราบุรีหามาเต้นบนเวทีนะครับใครรู้ตัวว่าเกิดกำลังอยู่ข้างล่างนะครับไม่งั้นกับบาปไปนอนนะครับถ้าใครหาเรื่องหาราวต้องรับผิดชอบในงานทั้งหมดนะนะครับถ้าตกฝังมาด้วยนะพวกวัยรุ่นนักดินนะครับเราให้เก่งผมจะทรงไปถับจังหวัดชายแดนนะครับมันไม่ต้องมาเก่งบ้านเรานะครับขอให้ใจกันสนุกสนานก็ขอให้ครอบครัวทั้งกุ๊กหนูเจมส์แล้วก็กำนันผู้ยายผู้ช่วยพ่อแม่ที่น่ารักทุกท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มางานทั้งกุ๊กขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนทุกท่านนะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้คิดดีทำดีพูดดีคบเพื่อนดีมีสามีภรรยาที่ดีชีวิตครอบครัวก็จะดีดีผมก็ให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยรวยขอบคุณครับตบมือให้ผู้ใหญ่จารย์สักหนึ่งครั้งครับผมขอบคุณครับนี่พี่ชายที่แสนดีนะไม่เมื่อกี้ประกาศบอกโอ้ร้านคาเฟ่ผมใจหายแวบเลยนึกว่ากินฟรีมีการบอกให้ดีขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะฮะสำหรับพี่ผู้ใหญ่จรัญทองใบของเราเนาะยังไงก็รถเสียรถพังรถหายรถไม่มีรถอะไรปรึกษาพี่ผู้ใหญ่ก็ได้เดี๋ยวแกบริการถึงที่เลยนะยังไงก็ฝากไปด้วยอ่ะตัดภาพมาสู่บรรยากาศของระบงย้อนยุคหน่อยกันแล้วกันกฎกติกาเหมือนเดิมครับขึ้นมาแล้วก็จะฟังเสียงลูกบิดคือหมดรอบแล้วก็มารำให้สวยงามรำห่างสักหนึ่งช่วงแขนเพราะว่าน้องๆนักรำของเรานี่กว่าจะได้มาต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เขานะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าวันนี้เป็นอะไรรู้ไหมสังเกตกล้องดิกูไปออกทีวีไทยรัฐยังไม่เยอะขนาดนี้เลยวันนี้กล้องเยอะตื่นเต้นเหลือเกินอ่ะเปิดฟอร์กันด้วยรอบหวานกันแล้วกันครับอาจารย์นักดนตรีเริ่มต้นกันด้วยระบงครับระบงเพชรบุรีครับอ
อยู่ที่ริมคลองแล้วพาเต้จะแดงเบ่งแผ่นแล้วไปเดินเชิดแดงให้ชิมลิ้มลองก็รอยิ้มมาดันเพื่อประโยชน์ถึงพบไม่ใช่วันพบต้องจอดรถลงประมองแต่ไม่แท้ใจระวังหายเป็นกับเจ้าของการเดินเดี๋ยวรอยิ้มยอมอาชาเจ้าชู้ประตูดินผมมีซื้อแต่กินแต่อยากจะคิดเจ้าของขึ้นมาร่วมสนุกสนานกันเยอะๆเลยนะเพราะว่าค่ำคืนนี้ยังอยู่กันจะลืบกันดึกเลยยังไงอยู่ให้แรงเชียร์แรงใจกันนะครับไปยันนู่นเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งไปนู่นแหละเห็นผู้ใหญ่จรัญบอกถ้าเล่นดีให้เล่นยาวๆเลยว่างั้นนะเล่นยันเช้าเล่นยันเช้าไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้มีงานต่อด้วยเมื่อคืนก็ไปเล่นอยู่ที่ป่าละอูมาครับผมเป็นยังไงบ้างโอ้สนุกเลยแล้วคนนี่แน่นเวทีเลยฉะนั้นแล้วเพชรบุรีอย่างเราอย่าให้อายทางนู้นเขาขึ้นมาให้เต็มเลยเวทีมาตรฐานของมันคุณเพชรเนี่ยการันตีเลยแล้วยิ่งวันนี้นี่ได้นางรำสาวสวยสองคณะสองเวทีมาชนกันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องจองค่าปีกันเลยไม่ว่าจะเป็นนี่น้องโบนภาพรแล้วก็ทีมงานของเพชรสภานะยังไงก็ขึ้นมาร่วมสนุกสนานกันให้เต็มที่ฟรีตลอดทั้งงานครับผมฟรีไม่เอิร์ดฟรีครับฟรีทุกอย่าง
ฟรีทุกอย่างยกเว้นร้านค้าร้านค้าก็ตั้งฟรีไปเก็บตังค์แล้วก็ไปอุดหนุนกันด้วยเพราะว่ามาสร้างสีสันให้งานยิ่งใหญ่ครับผมผลงานเพลงอยากจะเต้นเพลงอะไรเขียนขึ้นมาได้หรือมากระซิบบอกกับทีมงานก็ได้นะเขียนใส่อะไรมาดีเขียนใส่แบงค์500ที่ไม่ใช้แล้วนะมาให้พวกเราแล้วจัดให้นะก็ผ่านไปรอบหวานสบายๆโอ้ตื่นเต้นกับกล้องเหลือเกินเยอะนะข้างล่างก็เป็น10ตัวเลยวันนี้กูดังนะเออครับผมพูดถึงเรื่องดังเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้ารอบนี้ไปลูกทุ่งหน่อยอีกสักหนึ่งรอบก็แล้วกันอาจารย์นักตีรอบนี้เปิดฟอร์กันด้วยระวงอีกสักหนึ่งผลงานเพลงก็แล้วกันเนาะมอบหน้าที่ให้กับนักร้องสาวหน้าบอลตะลุงก่อนดีกว่าตะลุงก่อนเหรอผมว่าลำวงเอาไหวทีลังนะได้ไหมตะลุงก่อนผมชอบผมอยากให้ตอนลำวงกันนะตะลุงก่อนก็ได้นาลิจีลิจีนักร้องสาวในสกัดทีมงานครับอาจารย์นักตีพร้อมแล้วไปใต้กันหน่อยมอบหน้าที่ให้กับนักร้องสาวหน้ามนฝนนวลังหมากคุณเพชรครับเมื่อลูกเอาไว้ลูกเลือ
เพชรบุรีเราหน่อยจะรอดอกยิบบาทจ้ามันมีอะไรกันหรือว่าจะแลบมา
ครับผมเดี๋ยวผมให้น้องชายผมโผล่ให้ฟังวันไหนฮะดีเลยน้องชายผมสวดด้วยครับผมเหรอถ้ามีนักกระเทยนี่ถือว่าสวด 100% เลยเฮ้ยโผล่โชว์ลูกคอหน่อยลูกเดี๋ยวผมโผล่แล้วเตรียมตัวรับโอเคไหมฮะพร้อมนะทุกคนเดี๋ยวดูน้องพี่เดินโชว์อย่าพลาดหนูเลยพี่โอ้ยมันต้องอย่างนี้เอาเหรอทำดีๆโชว์หมดหมดแล้วแกดีกว่าI'm not.
คุณมีแรงนักทุกท่านเลยนะขอบคุณพี่น้องชาวบ้านบ่อหวายด้วยละกันแล้วก็บางแก้เรื่องเคียงที่มาเที่ยวงานแล้วก็ FC แฟนคลับของน้องๆทั้งหลายทั้งสองก็ได้สองเวทีแล้วก็ FC ของมังคุดเพชรก็เห็นมีมาเยอะแยะอยู่นะยังไงก็ขอบคุณด้วยละกันเวลาปล่อยเพลงออกไปก็ขึ้นมาเยอะๆเลยเวทีมาตรฐานมังคุดเพชรรับประกันเลยไม่มีหักคือใจไม่ดีเพราะว่าวันนี้ท่านที่ขึ้นมาจะได้ออกกล้องแล้วก็ออกไปทั่วโลกเลยใช่แล้วจริงๆนะสวัสดีพี่น้องทางบ้านด้วยที่ชมการสดนะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยกันแล้วกันสำหรับบางคุณเพชรนะฮะพี่น้องทางบ้านอยากจะขอเพลงอะไรก็ขอออนไลน์มาได้ได้เลยครับแล้วก็มาลงมาไลน์ก็อยากจะออนไลน์ก็เดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วใช่แล้วโอนเข้าบัญชีของ